สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวน้ำหอมเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งน้ำหอมวันนี้ที่จะมาทำการรีวิวเป็นน้ำหอมของ Britney Spears ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วว่ามันเป็นความแตกต่างของน้ำหอมของคุณแม่ด้วยนะครับประเด็นคืออย่างที่ผมบอกไป Britney ก็จะมีดาราน้ำหอมเยอะมากมายเช่นตัวแรกก็คือ Curious นะครับผมซึ่งก็ออกมาอีกอยู่ในไลน์เดียวกันอีก2ตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไลน์ดังเลยก็คือ Fantasy ซึ่งออกลูกออกหลานมาเยอะมากแล้วก็จะมีอีกไลน์หนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือ private show นะครับผมซึ่งก็ออกมาแล้วก็มีตัวต่อยอดความสำเร็จแล้วล่าสุดก็จะมี prerogative ใช่ไหมเป็นน้ำหอมซึ่งนางใช้คำว่าเป็น unisex อะไรเงี้ยซึ่งผมเคยดมแล้วมันก็น่าจะเป็น unisex ที่หวานๆหน่อยผู้ชายที่เป็นแมนน่าจะงงๆนิดนึงแต่ก็นั่นแหละครับน้ำหอมใครอยากจะฉีดก็ฉีดเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วหนึ่งในลายน้ำหอมของ Britney ที่ออกมาแค่ตัวเดียวงงไหมก็คือปกติมันจะมีตัวอื่นพ่วงมาแต่อันนี้ออกมาแค่ตัวเดียวอันเดียวก็คือนี่ครับ Believe นะครับชื่อก็บอกแล้วถึงความแบบเชื่อมั่นนะมั่นใจเชื่อมั่นในตัวฉันศรัทธาในตัวฉันอะไรแนวนั้นนะครับซึ่งน้ำหอม Believe ของ Britney เนี่ยออกมาในช่วงปี2007ช่วงที่นางมีปัญหาชีวิตหนักๆนะครับมันจะมีช่วงปัญหาชีวิตของ Britney ที่ผมว่าคนทั่วโลกก็รู้จักซึ่งหลายคนก็คิดว่าอาจจะต้องเสียเธอไปแล้วหรือยังไงก็ตามทีแต่น้ำหอมตัวนี้ออกมาตอกย้ำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อมั่นในตัวชนะว่าฉันจะต้องกลับมาฉันจะต้องยืนหยัดศรัทธาในตัวฉันอะไรอย่างนี้พูดไปพูดมาเหมือนกับเหมือนกับมาแบบชวนทำบุญไม่ใช่นะแต่ถึงว่าให้เรามีความมั่นใจในตัวนางนะครับว่านางจะยังอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนางก็ยังอยู่ได้จนทุกวันนี้นะครับแพ็กเกจจิ้งผมชอบมากโอ้โหถ่ายเห็นทุกอย่างเลยนะครับแพคเกจิ้งตัวนี้คือสวยมากงามมากแล้วเป็นสีเขียวแบบเขียวแบบเหลืองๆซึ่งจริงๆอย่างที่ผมเคยเล่าไปก็คือบางทีแพคเกจิ้งของสินค้าของน้ำหอมเนี่ยมันก็จะแอบบอกเราในระดับนึงว่าแบบกลิ่นมันจะเป็นประมาณไหนเขาก็แอบใบ้อยู่นะครับอย่างที่บอกผมอยากให้ดูแบบทั้งตัวมันมีความแบบบอกไม่ถูกผมว่าคนดีไซน์ขวดมาคือดีมากผมก็เลยเสียดายว่าลายเนี้ยควรจะมีแบบตัวอื่นแตกออกมาพูดลองจินตนาการถ้ามันเป็นน้ำสีชมพูเป็นน้ำสีเหลืองเป็นน้ำสีฟ้ามันคงสวยมากนะครับโอเคก็ดีนะครับผมขอบอกโน้ตของน้ำหอม Believe ของ Britney ก่อนบอกเลยนะว่ากลิ่นนี้จะมีความแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างมากจากทุกลายน้ำหอมของนางซึ่งจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นประมาณนี้เกิดขึ้นกับน้ำหอมของนางนะครับผมท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นนะครับฝรั่งสุกมีกลิ่นส้มแทนเจอรีนนะครับมีแค่นี้นะนี่คือท็อปโน้ตมีแค่2กลิ่นแล้วมิดเดิลโน้ตนะครับจะมีกลิ่นของดอกไม้สีขาวแล้วก็ลิมบลัสซัมนี่ก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบให้สื่อไปถึงต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยและเบสโน้ตของตัวนี้ก็จะมีแพชชูรี่แพชชูรี่ก็คือพิมพ์เสนนะครับผมแพชชูรี่เนี่ยส่วนมากจะใช้ในน้ำหอมที่แบบส่วนมากเป็นน้ำหอมผู้ชายแต่ว่าบีลีฟมันเคลมตัวเองว่าเป็นน้ำหอม for women นะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่านางควรจะใช้ตัวเนี้ยกลิ่นเนี้ยพื้นฐานเนี้ยเป็นยูนิเซ็กของนางไม่ใช่พรีโลกาทีฟซึ่งหวานมากนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นพราลินผมไม่รู้อ่านถูกว่าพราลินหรือพาไลนะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ของความเป็นขนมอยู่อันนี้ก็อาจจะติดความเป็นขนมมีความเป็นลูกกวาดของนางอยู่หวานๆอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้หวานขนาดนั้นแล้วก็มีกลิ่นแอมเบอร์กลิ่นของยางไม้ครับโน้ตมีแค่นี้ไม่เยอะนะครับโอเคผมจะมาลองฉีดสักหนึ่งครั้งจริงๆฉีดใส่ฝาได้ไหมเอาไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอฉีดใส่ฝาสักชึบก่อนชึบใช่หลังจากที่เราฉีดน้ำหอมมาครั้งแรกมันก็จะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ครับพูดทำไมครับจริงๆไม่จำเป็นต้องฉีดใส่ตัวเลยอะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ผมจะออกไปเที่ยวซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับมันเป็นกลิ่นที่ต่อให้ฉีดใส่ตัวหรือฉีดใส่ฝากลิ่นแรกที่ออกมามันก็เป็นกลิ่นเดียวกันเว้ยกลิ่นหลักๆเลยนะครับคุณจะได้รับความฟุตตี้แบบสดชื่นแบบสดชื่นเลยอ่ะแล้วก็แน่นอนมันมีกลิ่นของฝรั่งสุกครับใช่เป็นฝรั่งสุกคุณเคย
มันไม่ใช่กลิ่นฝรั่งที่แบบยังไม่สุกอ่ะมันเป็นฝรั่งที่แบบเริ่มสุกเริ่มงอมแล้วคุณลองผ่าเข้าไปแล้วข้างในมันเริ่มแบบดึงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะครับสดชื่นจังแล้วก็มีความซีตรัสของความเป็นส้มผสมอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ส้มที่แบบเป็นผลส้มพูดไงดีมันไม่ใช่เนื้อส้มอ่ะมันเป็นความส้มที่แบบมาทั้งเปลือกเข้าใจไหมใช่ครับเป็นประมาณนั้นเลยแล้วกลิ่นแพชลี่กลิ่นพิมเซนที่เขาบอกว่าเป็นเบสโน้ตอ่ะผมพูดตามตรงเลยนะมันมาตั้งแต่แรกเลยครับมันเป็นกลิ่นที่มาตั้งแต่แรกมันลองๆไว้อ่ะมันอาจจะเบาๆไม่ได้หนักนะแต่ว่ามันก็มาให้เห็นอยู่ส่วนกลิ่นความเป็นขนมที่เขาบอกความเป็นขนมไปอะไรเงี้ยมันจะมาที่หลังครับอันนั้นจะเป็นกลิ่นสุดท้ายแล้วกันโอเคผมชอบจริงๆอ่ะผมมองว่ากลิ่นเนี้ยโคตรหรูหราโคตรดูดีเลยผมก็เลยบอกว่าผมจะฉีดกลิ่นเนี้ยกับเสื้อตัวนี้ไม่ได้เว้ยกลิ่นนี้มันเหมาะสำหรับการไปออกงานผมว่าผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กอาจจะไม่เหมาะด้วยซ้ำเหมาะกับแบบคนทำงานแล้วหรือผู้ใหญ่วัยคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังใช้ได้เพราะมันเป็นกลิ่นที่หรูกลิ่นที่ดูแพงเหมือนกับแพคเกจจิ้งมันอ่ะกลิ่นที่ดูแบบมันไม่ใช่น้ำหอมเซเลบธรรมดาธรรมดาผมมีความรู้สึกว่ามันยูนิคมากแล้วมันดีมากๆนะครับกลิ่นนี้มันควรจะเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็จะพูดถึงว่าหลังจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้มันเป็นความรู้สึกกลิ่นเปิดของมันนะครับหลังจากที่มันเป็นกลิ่นติดผิวแล้วอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความหวานเบาๆแต่เบามากแล้วก็มีกลิ่นแพชชูรี่ขึ้นมาได้ให้ได้กลิ่นอยู่ตลอดแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นซีตรัสมีกลิ่นของฝรั่งสุกคือกลิ่นมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะแค่ตอนสุดท้ายมันจะโทนดาวลงให้มีกลิ่นแบบมีความยางไม้นิดน่ะมันเป็นกลิ่นที่ทนด้วยนะครับผมจะบอกว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะทนมากผมสามารถฉีดกลิ่นนี้แล้วอยู่ได้ลากไปถึง6ถึง7ถึง8ชั่วโมงได้เลยยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะ8ชั่วโมงได้ทั้งวันยังได้กลิ่นอยู่นะครับแต่กลิ่นสุดท้ายอาจจะเป็นกลิ่นที่ติดผิวแต่ถ้าเราออกกําลังกายเช่นคุณฉีดไปตอนเช้าแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนแบบคุณไปออกกําลังกายตอนเย็นน่ะกลิ่นมันตีขึ้นมาเว้ยนั่นแหละคือความพิเศษของกลิ่นนี้นะครับทั้งนี้ผมก็จะย้ําเตือนทุกคนว่ากลิ่นเนี้ยต้องไปลองก่อนผมไม่รู้ว่ากลิ่นนี้ยังลองได้อยู่มั้ยเพราะว่าเริ่มหายากแล้วแต่ผมแนะนําให้ทุกคนที่อยากได้หอมที่กลิ่นยูนิคที่เป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครอ่ะแล้วก็ยูนิเซ็กจริงๆผมกล้าพูดว่านี่คือยูนิเซ็กนะครับให้หามาเป็นเจ้าของไว้เพราะอย่างน้อยอ่ะถ้าคุณไม่ฉีดมันสิ่งที่คุณจะได้จากมันคือแพคเกจจิ้งที่แบบดีมากนะครับตรงนี้แอบมีแบบเหมือนลายเซ็นของนางเป็นรูปหัวใจปึ๊บๆไม่ใช่ลายเซ็นหรอกเป็นการวาดรูปหัวใจของนางตรงนี้นะครับเก๋ๆเป็นน้ำหอมที่ควรมีเป็นแบบ EDP ซึ่งติดทนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Britney Spears Belief ผมอยากจะไปเข้าฝันนางมากบอกว่าแม่ทำลายนี้เพิ่มเถอะมันดีมากนะครับแต่ก็คงไม่ทำออกมาแล้วเขาจะทำนางก็คงทำออกมาแล้วฝากกดไลค์ Subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับพี่ประผมด้วยนะครับอยากให้รีวิวอะไรก็บอกได้สำหรับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วครับ